ู่หลังนกเมืองมะลิดนะครับหลังนกแท้ๆนะไอ้พวกนี้มันทำมาจากน้ำลายมันเนาะน้ำลายของนกนางแอ่นนะเออเมืองมะลิดนะไม่แน่ใจว่ากิโลละเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่เดาเนี่ยงอต่อมาเนี่ยงอของเนี่ยงอของเนี่ยงอของนั่นได้ต้องเช็คทั้งหมดได้ต้องเช็คทั้งหมดนี่ก็ยังจะต้องเขาบอกว่าจะเอาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นร้านของฝากนะฮะมีกุ้งแห้งมีปลาแห้งนะครับนี่จะเป็นชื่อร้านของเขาครับของฝากเมืองมะลิดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เงินในรูปละจะมาเงินยาจะมาขายใจจะมาเนี่ยค่ะ710,900700,000เท่าไหร่นะ400คะแนนใต้มึงละเสียกระดาษ40นะคะแนนใต้แต่ตากูถ่ายใช้ยอละเอาไว้นะ400 710,900 400 22เท่าไหร่นะ719600เป็นเงินอะไรจ๊ะจ๊ะล้านหรือแสนเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนเนี่ยหารด้วยตอนนี้ข้าวให้จานเท่าไหร่เงินบาทแพนี่สุดบริษัทในตัวพี่แพนสุดบริษัท40ค่ะ40หารด้วย40หารด้วย401790 หารด้วย.422กิโลหนึ่ง42,000แพงด้วยแพงนะแพงเราซื้อได้ถึงบอกว่าลดหน่อยได้ไหมผมซื้อที่นี่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยไม่แพงขนาดนี้บอกเขาอันนี้ลดไม่ได้แล้วค่ะลดไม่ได้ใช่ค่ะแพงเราซื้อมาไม่ถึงนี่42,000วันนึงผมซื้อ30,000อ๋อบอกเขาแหละที่เมืองไทย30,000ซื้อ30,000ใช่แล้วก็ปากเออตาจุ๋ยเนี่ยตัวแบบนี้ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะอันนี้คือที่จริงค่ะราคาขนาดราคาซื้อมาอย่างอันนี้เกรดดีเหรออ๋อมันเกรดดีใช่ไหมค่ะอ๋อมันนึกว่ามันเกรดดีแล้วแบบธรรมชาติด้วยค่ะคือ2โลละ40,000กว่านะครับโอ้ยังน้องแอนเมืองมะลิด71,9600นะ